สวัสดีค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกกรุงเทพนะคะเราอยู่กับ EQ Equalizer จากยี่ห้อ Yamaha ค่ะคือรุ่น Q2031 ค่ะตัวนี้เป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นและยังคงเป็นรุ่นที่ผลิตที่ญี่ปุ่นหรือ Made in Japan ค่ะ31แบรนด์2 U นะคะเราจะแบ่ง Channel เอาเป็นบนกับล่างคือ Channel A และ Channel B แล้วก็เราทดสอบกันเลยค่ะเดี๋ยวมาอธิบายปุ่มเพิ่มเติมกันก่อนละกันปุ่มแรกของเขาแต่ละ Channel มันก็จะมีปุ่มเหมือนกันนะคะทั้งหมด3ปุ่มปุ่มบนคือการปรับระดับเสียงให้มันกลายเป็น6เดซิเบลปุ่ม2จะเป็นSPF หรือ High Pass Filter หรือจำสั้นๆก็คือปุ่มตัดเสียงต่ำค่ะแล้วก็อันที่สุดท้ายนั่นคือปุ่ม EQ นั่นก็หมายถึงว่าเป็นปุ่มที่ถ้าเรากดไฟติดเราปล่อยเสียงเข้ามาเราปรับ EQ ตรงนี้ EQ จะมีผลในเสียงแต่ถ้าเรากดให้ไฟดับ EQ ก็จะหายไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเปิด Channel A ขึ้นมาฟังกันก่อนเลยค่ะแบบที่ยังไม่ปรับอะไรเลยนะคะโอเคแล้วจากนั้นเราก็จะไล่ปรับแต่ละก้านกันเลยนะคะฟังเสียงแล้วกันเพราะ EQ เป็นเรื่องของการฟังเสียงค่ะเราจะลงมา Channel B หรือแถวล่างกันค่ะแถว B แบบสไลด์แบบที่ยังไม่มีเปิด EQ นะคะวอลลุ่มประมาณนี้แล้วกันจากนั้นเราเปิด EQ กันเลยค่ะThank you.
บกันเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเราขอจบรีวิวค่ะของตัว Yamaha EQ 2031กันเท่านี้เลยนะคะใครที่ต้องการ EQ Equalizer แต่งเสียงคุณภาพเสียงดีๆแบรนด์ Yamaha ของแท้นำเข้าสวยๆติดต่อทางร้านโทคายมิวสิกได้เลยค่ะเรามีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะแล้วก็ตัวนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ